่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโมเดิร์นไนท์ทีวีร่วมกับบริษัททีวีบูรพาจำกัดเสนอเรียลลิตี้สุดมันกล้าท้าล้อมชนิดเอาตัวเข้าแลกกับทุกสาขาอาชีพประสบการณ์ล้านอาชีพสวัสดีครับกลับมาพบกับประสบการณ์ล้านอาชีพนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกของสารพันอาชีพทั่วฟ้าเมืองไทยทีเดียวนะครับและไม่ใช่แค่รู้จักเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะไปทดลองทำทดลองดูเพื่อที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจว่าอะไรคือเคล็ดลับของแต่ละอาชีพนั้นนะครับและเช่นเคยนะครับเราก็ยังอยู่กับนักเปิดประสบการณ์ทั้ง3คนนะครับนั่นก็คืออโนชาโตโต้นะครับแล้วก็หมอรุตสวัสดีครับรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับเรานะครับสัปดาห์นี้นั่นก็คือพี่หน่องนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน่องอยู่ด้วยกันมา2สัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วโตโต้พาเราไปรู้จักประสบการณ์ใหม่ๆหลายประสบการณ์ทีเดียวนะครับโอ้มาจะเป็นนางโชว์ได้โอ้ไม่เรื่องง่ายๆเรื่องง่ายๆเริ่มตั้งแต่เรียกว่าไปฝากเนื้อฝากตัวก่อนครับนะครับพอหลังจากนั้นนี่แหละพอคุณหน่องเขารับนะครับก็พาไปเรียกว่าไปแต่งสวยทั้งตั้งแต่ทรงผมเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็จนได้เป็นหญิงสาวที่สวยนะครับตอนนี้เรียกว่ามาครึ่งทางครึ่งทางเท่านั้นครับมาแปลงโฉมภายนอกแล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อไปโตโต้ต้องไปทำอะไรต่อครับพี่น้องก็เกี่ยวกับการฝึกซ้อมที่เราต้องแสดงบนเวทีครับนะคะก็ต้องดูหน่วยก้านว่าจะให้เพลงอะไรเขาแสดงว่าสวยอย่างเดียวเหมือนอย่างเดียวไม่ได้ต้องแบบคล่องแคล่วด้วยในการแสดงใช่ไหมครับต้องดูเป็นมืออาชีพอยู่บนเวทีแล้วทำให้คนดูว่าเราเป็นมืออาชีพบางคนอาจจะคิดแค่ว่าเป็นนักเต้นคาบาเร่นี่เป็นคาบาเร่โชว์อะไรเงี้ยบางทีเราแค่เหมือนแต่งตัวสวยๆใช่ไหมแล้วก็ไปเต้นแล้วก็ทำปากให้ตรงกับเพลงทวงงานทวงงานอะไรเงี้ยนะคะทวงงานตรงกันเยอะๆมีเกี่ยวกับติ้งอารมณ์อะไรพวกนี้ด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่โตโต้จะต้องไปเรียนรู้นะครับในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับเดินเป็นผู้หญิงคือก็สวยผมก็สวยแล้วเป็นนางแบบเป็นนางงามธรรมดาอย่าให้ใครเขารู้ว่าเราแซ่บอยู่อย่าให้เขารู้ว่าเราไม่สดชื่นไม่สบายตัวเราต้องแสดงความสดใสสดชื่นทุกครั้งที่ไปสู่สายตาประชาชนก็ตอนแซ่บนี่เขาไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอได้เดินออกมาไม่ถึง30เมตรเนี่ยรู้สึกว่ามันรัดแล้วมันเจ็บมันจุกเอาพอสมควรเลยครับสวยแล้วป้าสวยไปรถหนูพี่เอารถมาคันนี้ของหนูเองถึงเร็วคันนี้เหรอไม่ได้โตโต้ทำไมอ่ะพี่โอ๊ยเราเป็นสาวประเภท2แล้วจะมานั่งขับช็อปเปอร์อย่างนี้ได้ยังไงเอ้าเป็นผู้ชายไม่เอาไม่เอาแล้วจะไปยังไงอ่ะนี่คันนี้จ้ะนี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถแห่บุพาชาติก็ไม่ได้ครับเพราะว่าสีสันมันสดใสหวานแจ่วเลยอ๋อ
มม่วงค่ะได้อยู่เดี๋ยวโป๊ะเลยตอนนั้นใครเห็นอะไรตายแล้วนึกสวยจังเลยเนี่ยก็เหมือนผู้หญิงอยู่นะอุ้ยเราดูความดัดจริตเริ่มมาแล้วอ่ะการเล่นไม้เล่นมือของเขาดูเป็นผู้หญิงกว่าวันแรกจากวันแรกที่เหมือนปลาบึกปลาบึกนั่งซื้อวันนี้สวยขึ้นค่ะเออนี่ปลาช่อนไม่มีแล้วยายมีปลาตาติดหรือยังพอเข้ามาแล้วทุกคนแบบอึ้งทึ่งตะลึงในความสวยเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าการแสดงบนเวทีนี้นะจะไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนเพราะว่าโครงสร้างภายนอกได้แล้วคราวนี้ก็คงเหลือแต่เรื่องของการแสดงที่เราจะสามารถผ่านบททดสอบไปได้หรือเปล่าตรงนี้อยู่ได้อยู่ใกล้สายตาพี่พี่จะได้แบบว่าดูแลได้แล้วก็เดี๋ยวพี่จะคอยอยู่ข้างๆกับพี่เจเพราะเวลาปกตินี่ก็คือจะต้องมีโต๊ะของตัวเองมีโต๊ะของตัวเองแล้วเด็กใหม่ๆก็ต้องให้อยู่ใกล้ๆกับพวกรุ่นพี่พวกพี่เขาก็จะคอยบอกนู่นบอกนี่แต่เป็นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้วันนี้เราก็เลยเริ่มต้นจากการเรียนแต่งหน้าก่อนใช่แล้วการแต่งหน้าแบบปกติอยู่ทุกวันประจำวันกับการแต่งหน้าแบบที่ต้องแสดงมันต่างกันไหมต่างกันมากเลยโดยเฉพาะการลงรองพื้นเนี่ยผู้หญิงที่ทำงานกลางวันไม่จำเป็นต้องลงรองพื้นทูเวธรรมดาบันแก้มธรรมดาก็พอแต่สาวประเภท2เนี่ยจะต้องไปเจอไฟที่แรงมากหลายดวงมากมันก็ต้องใช้รองพื้นค่อนข้างที่จะหนาและรองพื้นก็ต้องผสมกันแดดเพราะไม่นั้นเราก็จะเป็นสิวเป็นฝ้าอย่างโครงสร้างของโตโต้นี่มันแต่งหน้าง่ายหรือยากง่ายไม่ยากทำไมครับก็คือรูปหน้าเรียวอยู่แล้วจมูกไม่โตปากไม่หนาจนเกินไปไม่บางจนเกินไปปากบางเราวาดให้หนาได้ปากหนาเราวาดให้แคบลงได้แต่ความเป็นจริงก็คือของโตโต้นี่อยู่ในระดับกลางเป็นคนรูปหน้าอยู่ในระดับกลางซึ่งถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีหน้าตาดีในระดับหนึ่งแล้วอย่างแบบโครงสร้างที่ดีที่เหมาะสำหรับการแสดงคาบาเล่เนี่ยมันต้องเป็นอย่างไรของพี่เนี่ยจะมีหลายสไตล์เป็นจีนเป็นฝรั่งเป็นเกาหลีดีในของพวกจีนเกาหลีก็คือพวกตาตีขาวหมวยใช่ไหมฮะจะเป็นแนวฝรั่งอินเดียแขกเคิร์กอะไรก็จะเป็นอย่างเอมมี่ตาคมจมูกคมผิวสีอะไรอย่างเงี้ยระดับกลางก็คือหน้าไทยๆคือเรามีทุกรูปแบบแต่ทุกคนจะสวยกันคนละแบบแต่สวยหมดอันดับแรกอันนี้เริ่มจากอะไรครับอันนี้เป็นเทนติดตาพี่ไม่ได้ที่โต้ซื้อมาอันดับตาติดให้ตาเป็น2ชั้นรับไปก่อนติดกี่อันนะครับพี่ติดจนกว่าชั้นมันจะสวยตาเป็นผู้หญิงเลยป่ะอีมี่มองอะไรมีเหมือนแต่ผมมีดหมอมีทีเดียวเลยตากบลงไปเลยกบลงไปตรงที่อันนี้คือที่รองพื้นเหรอครับชาที่รองพื้นอยู่ที่อ่อนที่สุดลงไปทั้งเบ้าตาเลยสีอ่อนนี่คือตรงคีย์โซนนี่ไงหน้าผากจมูกตาแล้วก็คอตาทั้งหมดเลยหน้าสีมันจะแยกอยู่ไหมคะขาวก็คือว่าต้องไปทำการบ้านหลังจากที่พี่มอบเพลงประสบการณ์ล้านอาชีพอย่างนี้นี่มีความในใจผมสวยแล้วใช่ไหมครับผมคิดอะไรมากกว่าที่เคยคิดกับโตโต้แล้วนะครับแล้วมองโตโต้แปลกๆที่อาจารย์เป็นไงก็บอกอาทิตย์หน้านี้เรานั่งหากันดีไหมเดี๋ยวมันจะห้ามใจไม่อยู่แต่สวยคือแบบคือคนละเรื่องเลยนะดูกลมกลืนไปกับนักแสดงคาบาเร่โชว์ในนั้นมากขึ้นดูลุกขึ้นคือตอนนี้เนี่ยคนทั้งหมดในห้องเนี่ย
เป็นส่วนหนึ่งแล้วผมไม่ได้เป็นส่วนเกินแล้วทุกคนก็ดูว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยตอนนี้ได้หมดแล้วเหลือก็คือเทคนิคแล้วก็ลีลาการแสดงที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าคุณหนองจะให้ผมเล่นเพลงไหนแล้วอะไรคือเคล็ดลับของการขึ้นไปยืนบนเวทีหรือว่าเคล็ดลับของคนทำอาชีพนี้นะครับคือเราต้องบอกเด็กว่าเธอต้องเชื่อว่าเธอเป็นนักแสดงไม่ใช่ตัวเธอไปแสดงเป็นนักแสดงแล้วก็บทบาทที่ให้แสดงเพลงอะไรเป็นแนวไหนแนวเซ็กซี่ก็ต้องเซ็กซี่แนวหวานก็ต้องหวานให้เยิ้มที่สุดให้คนดูแล้วแบบตะลึงอะไรอย่างเงี้ยให้คนดูคล้อยตามอินเนอร์นะค่ะไม่ใช่ไปแต่ท่าทางแต่วิญญาณไม่มีแล้วอย่างตัวนี้ต้องเชื่อด้วยไหมว่าตัวเองเป็นผู้หญิงด้วยต้องอันนี้คือตอนแรกซีเรียสว่าโตจะคิดว่าตัวเองยังเป็นผู้ชายอยู่เราต้องทำให้เขาเชื่อว่าตอนนี้เขาได้เป็นนักแสดงสาวประเภท2คนหนึ่งแล้วเนี่ยและอย่างโตนี่คือต้องดูไหมคะว่าอ่ะเริ่มแรกนี่ลองแบบนี้ก่อนหรือต้องเป็นโอ้อย่างโตนี่ต้องแนวเซ็กซี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องต้องดูไหมดูเขาต้องมาแนวเต้นเลยเพราะหวานคงไม่ค่อยคงจะขมทีเดียวเพราะหวานคงหวานแปลกเอาแบบเปรี้ยวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องก็กำลังหาเพลงให้ผมต้องแสดงนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องฝึกซ้อมต้องทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงให้ได้ก่อนแล้วก็ต้องมาเทสในห้องแต่งตัวถ้าได้แล้วก็สามารถจะแสดงบนเวทีได้ครับเต้นกันวันนี้ด้วยเดือนล่างแล้วจะมีร้านแม่นี่นะเดี๋ยวคุณแม่จะลาสิไอ้ผมเป็นคนไหนพี่ก็อยู่ตำแหน่งตัวกลางตอนก่อนนุ่มนิ่มเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลมึงต้องหมดเลยขวาเบิ้ลซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาหมุนกลับหยุดโต้จะต้องไปทำการบ้านหลังจากที่พี่มอบเพลงอ่ะแล้วมีเนื้อเพลงด้วยมีเนื้อเพลงให้อันนี้เป็นเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษอ่านได้เนาะโอ้พี่เอ้ยชีวิตผมว่าร้องเพลงแต่ลูกทุ่งกับลูกกรุงจริงเหรอก็เดี๋ยวพี่ให้ซีดีนี้ไปนะก็ทั้งดูทั้งร้องทั้งฟังถ้าร้องไปหน้าก็จบก็ร้องไปก็เต้นไปหน้าก็จบก่อนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบใส่ฟีลลิ่งดูใส่ฟีลดูว่าควรจะอยู่ประมาณนี้ความเข้าใจของมันน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าท่าทางคือถ้าสมมติว่าถ้าเราทำท่าทางได้แต่เราไม่เข้าใจทุกอย่างสำคัญหมดที่บอกแล้วว่าทุกอย่างจะต้องมารวมตัวเป็นหนึ่งเดียวแต่งหน้าท่าเต้นคำร้องมันจะต้องมารวมเป็นหนึ่งเดียวถึงจะเป็นคาบาเร่โชว์ได้ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถเป็นคาบาเร่โชว์Having the time of your life You are the best if you're young and sweet All you say You are the dancing queen Young and sweet All you say You are the dancing queen Young and sweet All you say You are the dancing queenเริ่มก็เสร็จแล้วชิด9ชิด9ชิดพอเริ่มแอดวานซ์หน่อยก็จะ9ชิด91ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นที่ได้มาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยพอรู้แล้วครับ
แต่ก็ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ต้องมั่นใจสิทำได้แค่ไหนงานต้องมั่นใจที่โตโต้บอกว่าไม่ค่อยมั่นใจสิ่งที่มันออกมาก็คือมันก็ใช้ไม่ได้จริงๆหนึ่งชั่วโมงพี่เห็นแบบว่าโตโต้ซ้อมโตโต้อ่านเนื้อเพลงอะไรเงี้ยโตโต้แบบคิดว่าตัวเองดูตรงนั้นแล้วทำได้หรอทำไมแบบว่าเนี่ยแม่เอบอกว่าแม่เอไม่เห็นเข้าไปถามแม่เอเลยให้แม่เอมาสอนเลยแม่เอเป็นต้นแบบชัดๆแท้ๆเนี่ยคุณแม่เห็นเรามาถามคุณแม่เลยว่าต้องเป็นยังไงดูแค่โทรทัศน์จริงๆแล้วเนี่ยฝึกตอนแรกๆเนี่ยดูโทรทัศน์ไม่ได้หนูต้องมาถามคนที่เขาเต้นเพลงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือคนอื่นก็ตามต้องมาถามเขาไม่ใช่สั่งเขาจะเต้นจะเต้นดูๆแล้วก็ปากแยบแยบแยบอย่างที่บอกให้ยิ่งตัวเอกตรงกลางมันเด่นที่สุดมันสง่าที่สุดแต่ก็ต้องกระโดดจนที่บอกโดดมันหมอนลังเลยเขาก็ยังโดดอยู่อีกอะไรอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นตื่นเต้นนี่แค่มีคนดูแค่นี้นะถ้าเกิดวันต่อไปโตโต้จะต้องขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีแล้วคนดูต้องเป็น 700-800 คนงานที่ไม่เสียหรอเฮฮามูจะถามทุกคนถามนี่ไร้สาระแต่เรื่องงานตัวเองเนี่ยอีกแค่ไม่กี่วันที่จะทำเนี่ยคือมันเป็นหน้าเป็นตาสำหรับบริษัทกับพี่จะกล้าปล่อยแล้วก็ขึ้นไปเหยียบเวทีของพี่หรอถ้าประเมินผ่านเราก็จะได้มีโอกาสขึ้นไปแสดงบนเวทีประสบการณ์ล้านอาชีพกับพี่จะกล้าปล่อยยาตโต้ขึ้นไปเหยียบเวทีของพี่หรอดูจริงๆก็ไม่ง่ายนะครับโอ้โหพี่ประสานถ้าให้ไปยืนตรงนั้นนะกดดันคือเรามั่นใจว่าประสบการณ์ในระดับปฐมเนี่ยเราน่าจะทำได้แต่พอมาถึงจริงๆแล้วมันยากมากนี่มันไม่ใช่ว่าแค่ฟังอย่างเดียวไม่ใช่แค่ดูก๊อปปี้เขามันมีทั้งเนื้อเพลงเนื้อเพลงผมก็ร้องเพลงอังกฤษไม่เป็นพอมาเจอเพลงอังกฤษเข้าไปก็เหนื่อยและจะเรื่องของสเต็ปนี่ดูผิวเผินนี่1 2 3 4 5 6 7 8นี่มันดูง่ายแต่พอเวลามันต้องเอาทั้งเนื้อเพลงเอาทั้งท่าทางลีลาจิตวิจารณ์ตายเอานี่ยังเป็นภาษาอังกฤษแล้วสาวประเภท2หรือนักโชว์นักเต้นโชว์บางคนนี่บางทีร้องเกาหลีก็มีจีนก็มีนะก็ทำยังไงครับใช้ฟังค่ะต้องฟังบ่อยๆฟังว่าอะไรแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยเป็นคําภาษาคาราโอเกะไว้ค่ะหลอกได้มั้ยถั่วงาไม่ได้หลอกเคยมีไกด์มาฟ้องว่าทำไมร้องปากไม่ตรงเพลงของบ้านเขาเราต้องให้ความสำคัญเพลงจีนนี่คุณพูดว่าหมิงเทียนอะไรหมิงเทียนไม่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณไม่พูดหลิงเทียนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องทำการบ้านกันหนักเราให้ความสำคัญกับประเทศจีนเขาผู้สาบินมาดูเกาหลีผู้สาบินมาดูเราถั่วงาหลอกอะไรเงี้ยใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเป็นถั่วแล้วแสดงว่าเป็นไลน์ให้มันดูแบบว่าเป็นอินเตอร์เป็นมาตรฐานโอ้แสดงว่าแต่ละอาชีพนี่มีวิทย์มีอะไรก็ได้นะมีเกรดมีสิ่งที่จำเป็นต้องโอ้เยอะแยะบางทีดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าต้องเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญคนที่ไม่ได้มาคุกคีก็จะไม่รู้ง่ายๆแค่ลิปตามเพลงก็ง่ายๆเห็นมีอะไรเลยครับแต่พอโตโต้ได้มาทำโตโต้รู้แล้วว่าทัวร์งานอย่างเดียวไม่สามารถจะขึ้นบนเวทีนี้ได้แน่นอนนั่นก็แค่ด่านแรกของโตโต้เท่านั้นนะครับต้องบอกว่าสุดหินไม่ง่ายแน่นอนสำหรับอาชีพนี้นะครับด่านต่อไปโตโต้จะต้องไปเจออะไรบ้างและจะผ่านได้หรือไม่นะครับบรรดาพี่ๆหรือบรรดาครูที่คอยให้กำลังใจให้กำลังใจคอยเทรนโตโต้นี่จะให้โตโต้ผ่านหรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อได้เลยนะครับ
ากมากนี่แหละการที่เป็นการที่มาเป็นสาวประเภท2เนี่ยไม่ได้เป็นกันง่ายๆไอ้การแสดงบนเวทีตรงนั้นน่ะมันต้องออกมาจากหัวใจจากหัวใจคือเราต้องชอบด้วยเพราะว่าอาชีพสาวประเภท2มันมีเรื่องมีกี่อย่างถูกปะล่ะสังคมมันบีบให้ใช่สังคมมันบีบสังคมเขาไม่ยอมรับทุกวันนี้สังคมยอมรับหรอสังคมไม่ยอมรับแต่เราพยายามให้สังคมมายอมรับทำทุกวิถีทางเพื่อให้สังคมยอมรับเหมือนกับว่าเวทีนี้มันก็เป็นเวทีที่สังคมเขาเริ่มยอมรับบ้างก็ยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่ชาวต่างชาติก็ชอบดูถูกปะหรือว่าจะให้ผู้หญิงให้ผู้ชายธรรมดามาโชว์ก็ไม่เท่ากับสาวประเภท2โชว์ชาวต่างชาติเขาก็ชอบดูสาวประเภท2โชว์มากกว่าเนื่องจากเขาเห็นว่าเราจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงแล้วสามารถโชว์ได้แล้วอย่างไอ้ Dancing Queen จริงๆอ่ะหัวใจของมันคืออะไรอ่ะคุณแม่ถ้าถามความหมายของนี่เวลานี่โชว์ Dancing Queen นี่และนี่เราตัวกลางด้วยนี่คือฉันพอออกมาตรงนี้แล้วเนี่ยฉันเป็นตัวกลางเนี่ยฉันจะทำยังไงให้ตัวฉันเด่นอย่างแรกคือท่าฉันต้องเป๊ะปากฉันและฉันลิปซิงฉันต้องเป๊ะ3คือฉันต้องเข้าใจความหมายของเพลงนี้ว่ามันคืออะไรถ้าอย่างนี้ผมจะเริ่มยังไงก่อนดีครับเวลามีน้องเริ่มยังไงตัวก็ต้องเริ่มตั้งแต่การเดินออกมาคือมันต้องสง่าเดินออกมาแล้วก็แบบว่าเชิดหน้าเชิดตาอะไรเงี้ยแล้วก็เดินออกมาอะไรเงี้ยเดินไม่ต้องเกรง3 4คนละสายต้องมั่นใจนะพวกเรามีหน้าอกเรามีสะโพกเราต้องโชว์เราต้องโชว์มันแกเดินโอเคแล้วสำหรับการเดินครั้งแรกเธอไปปุ๊บโพสแล้วก็ยืนให้แขกแล้วเพราะว่าเราอยู่หน้าคนดูแล้วตัวลำเพราะเราจะขึ้นมาแล้วก็ตึ้งก็วันนี้ก็เขาก็ดีขึ้นมาดีขึ้นเยอะเลยดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยดีแล้วก็ดีใจด้วยที่เขาบอกว่ามาถามเราอะไรอย่างเงี้ยว่าควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยถึงให้ออกมาดีอะไรเงี้ยดีใจค่ะโชคดีที่เราได้ไปคุยกับตัวแม่ก็คือคุณแม่เองเนี่ยเรียกว่าไปเปิดใจเลยว่าเอ้ยเขาก็บอกข้อผิดพลาดของเราว่าทำไมคุณถึงทำไม่ได้หนึ่งก็คุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อว่าคุณทำได้คุณไม่มั่นใจคุณประมาทก็พอมานั่งคิดจริงๆมันก็ใช่เพราะว่าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปสนใจใครอยู่บนเวทีเราต้องสวยที่สุดมันเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ได้เทคนิคอีกเยอะแยะมากโอ้นี่เป็นหลักจิตวิทยาใช่เป็นการหลอกความรู้สึกแต่ว่ามันได้ผลจริงๆตัวนี้น้องๆบอกกับเด็กๆที่เข้ามาสมัครอะไรอย่างเงี้ยบางทีพอขึ้นเวทีเจอคนสวยกว่าฟอร์เต้นประหม่าไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าเธอต้องคิดว่าเธอสวยเธอก็สวยที่สุดเธอก็สวยเหมือนกันอะไรเงี้ยเธอสวยเท่าเขาหรือสวยกว่าเขาก็ได้พอเราบอกตรงนี้เด็กก็ฮึดขึ้นมาแล้วทำได้อะไรเงี้ยตรงนี้มันก็เลยเป็นเทคนิคที่สอนกันมาเป็นทอดๆแล้วเทคนิคนี้แหละทำให้ผมฮึดขึ้นมาครับมาซ้อมภายในเวลาที่เหลือเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปที่โกลเด้นโดมด้วยความมั่นใจว่าเวทีนี้ของเราแน่นอนคือถ้าตามแผนจริงๆเนี่ยวันนี้ตอนเย็นเนี่ยผมจะได้มีโอกาสแสดงคาเบรต์จริงๆนะครับในชื่อชุดเรียกว่า Dancing Queen ซึ่งก็ต้องรีบมาแต่งตัวนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราผ่านตามที่พี่หน่องกับทางทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งไว้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสแสดงครับซึ่งถ้าไม่ผ่านนี่ก็คงจะไม่ได้ครับพอเข้าจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรครับปกติก็แป้งอันเดียวปะหน้าบ้านได้นี่พอได้ไหมถ้าทีโซนอันนี้มันไม่ใช่ตัวทีแล้วมันจะกลายเป็นตัวอักษรตัวอะไรก็ไม่รู้
ียนแล้วล่ะเนี่ยอ้าวทำไมพี่เอาอะไรเขียนเนี่ยก็ใช้มือเหรออ้าวแล้วเขียนว่าเนี่ยพี่นางเตรียมความพร้อมอะไรอ่ะจะเล่นตลกหรอแดนซิ่งควีนไม่ตั้งใจแต่งแล้วหรอเนี่ยไม่แค่นี้หรออ่ามันยากนะก็ไหนที่พี่สอนอะไรอ่ะนี่ไง18ขั้นตอนไงเออเริ่มจากแสงเงาทีโซนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วเอาสีดำกบไม่ได้อ่ะแล้วจะให้ผมทำไงครับล้างออกไงคะล้างออกแล้วแต่งใหม่กลับขึ้นเหมือนเดิมมาเริ่มต้นใหม่2ชั่วโมงผ่านไปการขึ้นมาบนเวทีนี้เป็นครั้งที่2นะครับและครั้งนี้เดิมพันไว้ด้วยการแสดงบนเวทีค่ำคืนนี้ครับถ้าผมสามารถแสดงชนะใจกรรมการได้นะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ผมจะสามารถยืนบนเวทีของสาวประเภท2ในการแสดงคาบาเร่อันทรงเกียรติและมีคนดูนับร้อยพันครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความตั้งใจที่ทั้งทุ่มเทจะทำได้หรือไม่แต่ว่าอยากจะบอกว่าเต็มที่ครับที่แล้วครับพี่เต็มที่สุดแล้วเต็มที่แล้วครับพี่เต็มที่สุดแล้วเราพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็คือพยายามที่สุดแล้วแต่มันได้แค่นี้เพราะว่าตัวโต้ไม่ใช่เป็นสาวประเภท2ที่แท้จริงโต้ก็เลยทำไม่ได้ประทับใจพี่เหมือนกับที่สาวเพศ2ที่อยู่กับพี่เขาทำให้พี่ดูหรือว่าแสดงอยู่นะที่นี้ถ้าพูดถึงว่าจะให้โชว์เนี่ยพี่ไม่สามารถให้โต้โชว์ได้จริงๆนะที่เห็นเนี่ยคือโชว์อย่างนี้โชว์ได้แต่ถ้าจะต้องปล่อยแขกเข้ามานั่งดูอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้คงไม่ได้จริงๆรู้ใช่ไหม
ต่ก็มันจะมีวิธีในเมื่อตั้งใจเหยียบเข้ามาที่โกลเด้นโดมแล้วเราก็คงไม่โหดร้ายที่จะไม่ให้โชว์ที่จะให้โต้แสดงแล้วกันแต่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งแสดงก็คือตำแหน่งที่จะแสดงก็ขอให้เป็นด้านข้างของตัวเอกก็เต้นไปตามปกติคราวนี้ถึงเวลาซ้อนตัวโตโต้จะต้องเดินเข้ามาซ้อนหลังแม่ดัดนะฮะสมมติว่าพี่เป็นแม่ดัดโตโต้เข้ามาซ้อนเข้ามาใกล้ๆเลยครับโตโต้ซ้อนเอมี่ก็จะซ้อนก็แม่ดัดก็จะมูฟมือนะฮะสไลด์มือ3รอบนะฮะพอ3รอบเสร็จปุ๊บโตโต้ก็หมุนตัวออกมายืนร้องตำแหน่งเดิมเข้าตำแหน่งเดิมไม่ได้ดั่งใจก็ยังไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่าก็ถือว่าแบบโชคดีครับที่พี่เขายังให้โอกาสแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวนำแต่ว่าเป็นตัวผู้อย่างนั้นสุดก็ภาคภูมิใจครับว่าเฮ้ยไอ้บนเวทีนี้เราจะมีโอกาสได้มายืนจริงๆตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนก็เหมือนกันหมดสำคัญคือว่าคือการยืนตำแหน่งรองก็ดีครับมันก็เหมือนกับการเรียนรู้แบบอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับนักแสดงหน้าใหม่ที่มาบนเวทีแห่งนี้ครับพอลงไปถึงข้างล่างปุ๊บยกมือไหว้นะคะขอเจ้าที่เจ้าทางบอกว่าขอให้การแสดงของลูกราบรื่นสำเร็จถ้าหลุดตัวนี้มันเต้นอย่างที่หมอนก็น่าไปนะครับแม่เต้นอย่างที่หมอนชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุด Dancing Queen นะครับซึ่งแม้ว่าโตโต้จะไม่เป็นตัวนำเนี่ยแต่ว่าเป็นลูกคู่ก็รู้สึกแล้วว่ามันจะทำให้เราได้เข้าถึงความรู้สึกของนักแสดงคาบาเร่จริงๆว่าเขารู้สึกอย่างไรเต็มที่โตโต้สู้ๆลุกพลังหน่อยลุกพลังหน่อยเนี่ยสองสามสู้เต้นมากครับไปแล้วไปฮะไปเลยว่าเวลาไปยืนตรงนั้นน่ะทุกคนจับจ้องมองเราไป
แล้วแบบคือเสียงมาปรบมือถ่ายรูปแล้วก็รอยยิ้มของทุกคนอ่ะคือมันทำให้เราสู้กับมันแล้วแบบส่งความสุขกับเขาให้ได้มากที่สุดแล้วรู้สึกเลยว่าแบบคือเราขนาดเราไม่ใช่สาวประเภทสองนะแล้วแบบเราทำได้ขนาดนี้เรายังภูมิใจเลยแล้วคนที่เขามีความรู้สึกแบบนี้จริงๆอ่ะคงไม่ต้องบอกเลยว่านี่คือสุดยอดในชีวิตของนี่คือสุดยอดชีวิตของสาวประเภทสองที่อยากจะมายืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติอันนี้จริงนี่นั่งดูรายการมาตลอด2อาทิตย์นะครับเชื่อหลายๆคนทั้งโนชาทั้งหมอรุตหรือทุมทั้งพี่หน่องกับโตโต้นี่น่าจะรู้สึกคล้ายๆกันก็คือว่ารายการนี้บางทีเราไม่ได้ดูแค่เรื่องของประสบการณ์ความรู้เท่านั้นแต่ว่าบางอาชีพพอเราเข้าไปทำจริงเราจะได้มีความประทับใจด้วยได้เห็นในมุมอย่างบางทีเนี่ยอย่างโนมองว่าเฮ้ยก็คือการแสดงของเขาคือสวยงามอะไรเงี้ยแต่เขาต้องแลกมาด้วยหลายๆอย่างอ่ะในมุมที่เราแบบโหมันยากสำหรับอย่างโนเป็นผู้หญิงโนก็ว่ามันยากแล้วนะที่จะนี่แต่เขาดูแลมากกว่าเราอ่ะมากมากเลยบางอย่างก็ไม่ได้ทำตามใจตัวเองทุกอย่างต้องฝืนทำยาหรืออะไรเงี้ยต้องกินต้องหลายๆอย่างต้องฝืนต้องทำอ่ะต้องทำบางทีเราก็ขี้เกียจบ้างอะไรบ้างไม่ได้เราต้องดูแลตลอดเพราะเราเป็นนักแสดงก็จริงๆครับคือบางทีนี่เราแค่ไปเห็นอยู่ห่างๆครับเราเห็นเขาเราเข้าใจเขาแต่ว่าถ้าเราลองได้ไปเป็นเราจะรู้สึกพี่นี่ครับอยากให้พวกเราแบบปรบมือให้กำลังใจพวกเราอะเนาะพี่ทำให้ผมแบบสลายความรู้สึกไม่ดีอคติกับสาวประเภท2เพราะว่าสาวประเภท2อ่ะคือเมื่อใดก็ตามที่เรามีอคติอ่ะมันก็จะทำให้เราแบบไม่อยากจะไปรับรู้และเรียนรู้มันผมลดอคติลดกำแพงความรู้สึกแล้วก็ได้มาอยู่จริงทำจริงเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าดีใจครับดีใจที่อย่างน้อยๆเนี่ยผมก็เป็นตัวแทนของคนอีกหลายๆคนที่ได้เข้ามาอยู่เข้ามาเรียนรู้ว่าพี่ๆอยู่กันอย่างไรแล้วก็จะเอาเรื่องราวเนี้ยเขาไปบอกว่าเฮ้ยอย่าไปดูถูกเขาพูดไม่ถูกอ่ะแต่รู้สึกดีจริงๆนะพี่ไม่อยากร้องไห้นะพอแล้วเข้ามารู้สึกดีขอบคุณมากครับอาชีพนี้ก็ใครมองจากภายนอกก็คิดว่าเป็นอาชีพที่แบบว่าใครก็ทำได้ใช่ร้องเต้นๆแต่งตัวสวยๆใครก็ทำได้โตโต้คิดว่าโตโต้ก็ต้องทำได้แต่อย่างน้อยการมาครั้งนี้โตโต้ไม่ได้เต้นเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางไม่ได้แต่อย่างน้อยก็เป็นกระบอกเสียงให้กับอาชีพของคาเบเล่โชว์นะครับว่ามันไม่ได้เป็นง่ายๆต้องใช้ประสบการณ์นะครับต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ต้องใจรักคือแต่ละอาชีพนี่มีเรียกว่ามีเคล็ดลับมีหัวใจของมันบางทีมองข้างนอกนึกว่าง่ายแต่พอไปสัมผัสลงไปทำจริงๆนี่โอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับน้อยก็ไปตีแผ่ให้ผู้ชมทางบ้านดูว่าโอ้โหคาเบเล่โชว์นี่ไม่ได้เป็นง่ายๆนะไม่ได้สวยอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ได้สวยอย่างเดียวนะไม่ได้สวยอย่างเดียวมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยอย่างที่ดูไปก็ครับเนี่ยก็ได้กว่าจะขึ้นไปปรากฏโฉมฝ่าฟันแสดงฝีไม้ลายมือบนเวทีได้นะครับทุกอย่างเลยนะร้องไห้ก็ยังต้องร้องไห้และนี่ก็คือประสบการณ์ร้านอาชีพนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงแค่ไปทำความรู้จักเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะไปรู้ไปทดลองแล้วก็ไปเป็นในอาชีพนั้นจริงๆเพื่อที่จะให้มีโอกาสเข้าใจเคล็ดลับและก็หัวใจของอาชีพแต่ละอาชีพนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หน่องมากนะครับที่สละเวลาร่วมรายการขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและวันนี้พวกเราทั้ง5คนก็ลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าประสบการณ์ร้านอาชีพจะไปเรียนรู้อาชีพอะไรใครจะเป็นคนพาไปใช่จะดูเด็ดเผ็ดมันสักแค่ไหนนะครับพลาดไม่ได้กับประสบการณ์ร้านอาชีพนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับรับนั่งพี่เลยจับ10เมตรผ่านไป